1, 2, 3, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending. สวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนนะคะทักทายจากสเปนจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่5ที่6แล้วนะคะที่เรามาเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศสเปนค่ะอีก2วันเราก็จะกลับไปทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วนะคะโรงแรมที่พักอยู่กลางหุบเขาค่ะวันนี้ค่ะทุกคนค่ะอากาศเช้านี้ก็ไม่ถึง20องศานะคะแต่ถ้าบ่ายมาก็3233ได้ค่ะแต่วิวหลักล้านเลยทีเดียวก็พาทุกคนชมนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปกลับไปหาอากาศสรวนป่วนแปรทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ราวไม่ถึง20องศาค่ะบางวันก็ทั้งฝนตกทั้งลมนะคะแต่ตอนนี้เราเก็บเกี่ยวแสงแดดไว้เยอะๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมวิวหลักล้านนิดหนึ่งค่ะโตโต้ละอยากยกวิวไปทางบ้านเราได้จังเลยนะคะวิวภูเขาเหล่ากาสวยงามมากค่ะตอนที่มากันนะคะรถบัสขึ้นมาเวลาจะแซงกันทางโค้งทางอะไรที่รถเล็กต้องถอยไปยอมรับว่าโชเฟอร์เขาขับรถเก่งมากค่ะทุกคนค่ะกว่าจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้นะคะแต่เสียดายเราพักที่นี่แค่2คืนนะคะมาถึงเมื่อวานก็จนค่ำก็ไม่ค่อยได้เห็นวิวเท่าไหร่แต่เห็นวิวตอนกลางคืนนะคะมาเมื่อวานตัวก็ได้ว่ายน้ำนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็รอรวมพลราว10โมงเช้าก็จะลงจากเขาไปก็จะไปพักอีกเมืองนึงเดี๋ยวก็ตามชมไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ช่วงที่ประจอลงเท้ายังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันเด้อจ้าทุกคนค่ะรักและคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะฮะช่วงท่องเที่ยวนะคะช่วงนั่งคุยในบ้านบ้างคลิปสั้นบ้างยาวบ้างตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะการตอบคอมเมนต์ก็อาจจะช้าหน่อยนึงนะคะก็ตามสะดวกนะคะถ้าอยู่บ้านก็ได้นั่งคุยกันยาวๆนะคะตอนนี้ก็รอรวมพลจะขึ้นรถตัว10โมงเช้ากันนะคะการเรามาเที่ยวทัวร์มากับกรุ๊ปทัวร์เราก็ต้องทำเวลาทุกอย่างฟังไกด์พูดก่อนจะเข้าถึงโรงแรมที่พักอาหารเช้ากี่โมงขึ้นรถทัวร์กี่โมงตื่นกี่โมงอาหารเย็นกี่โมงเพราะว่าโตกับพ่อใหญ่จะกินอาหารเย็นทานอาหารเย็นที่โรงแรมตลอดแต่บางคนถ้าโรงแรมอยู่กลางเมืองเขาก็ไม่บุ๊กอาหารเย็นนะคะเขาก็จะออกหากินเองแต่โตเอาความสะดวกแต่โชคดีว่ามากรุ๊ปทัวร์นี้มีแค่18คนนะคะหรือถือว่าพ่อใหญ่ก็หาทัวร์ได้ดีเหมือนกันสำหรับทัวร์นี้นะคะแต่ราคาก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปใครอยากได้ทัวร์ราคาถูกก็จะพักแบบถูกหน่อยนึงพักโรงแรมก็ธรรมดานิดนึงแต่ทัวร์นี้ถือว่าเป็นทัวร์ที่แพงพอสมควรนะคะแต่ตัวก็คงไม่ได้บอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกโรงแรมที่ไปสวยทุกโรงแรมค่ะแล้วก็เมืองที่ไปเยี่ยมชมก็มีแต่เมืองมรดกโลกสวยๆชมไม่เบื่อไม่หน่ายนะคะตอนใต้ประเทศสเปนย่านแถวถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็เขาเรียกอะไรนะอานาลูเซียนะคะย่านนี้ค่ะส่วนวิวทิวทัศน์ทางสระว่ายน้ำตัวก็ว่ายแล้วสำหรับเมื่อวานนะคะวันนี้ก็คงได้แค่มองนะคะเพราะว่าเราเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าแล้วค่ะให้ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ลาทุกคนไปเลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโรงแรมที่พักก็บนนู้นเลยค่ะระเบียงห้องพักโตก็บนนู้นเลยค่ะสระว่ายน้ำตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าผู้คนก็ดูแลสวนดูแลสระอยู่ค่ะวิวสวยมากค่ะเมื่อวานก็ได้ว่ายน้ำนิดหนึ่งอยู่ค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ